เสร็จแล้วอันนี้เป็นไงบ้างคะมาออกของร้านกันทั้งครอบครัวเลยก็บอกว่าสนุกมากก็สนุกครับสนุกชุลมุนนิดๆใช่ชุลมุนนิดนึงแต่ว่าเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าของเล่นเยอะนี่ก็คือเขาก็ได้ของกลับบ้านไปแล้วชิ้นกันชิ้น2ชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเกาะอยู่แต่กับกล่องไม่ปล่อยเลยโดนใจเลยงานนี้ใช่แล้วพอบอกพ่อกับแม่คือคัดงานมาให้ลูกแล้วจริงๆจริงๆก็ถูกใจเราด้วยเพราะว่าเขาก็มีของครบทุกอย่างจริงนะในเรื่องโบของเป็นท่านเนี่ยเพราะจริงๆโซนเด็กอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบคนเป็นพ่อเป็นแม่ไงก็คือต้องมาแวบมาบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะแบบเดี๋ยวอันนู้นขาดอันนี้ขาดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบมาซื้อตลอดมาทีเดียวก็ซื้อครบทุกอย่างใช่ค่ะเวลาเลือกของเล่นเลือกให้ยังไงคะหรือว่าเขาเลือกเองของเล่นนี่คือแบบเราแทบไม่ได้ซื้อเลยอ่ะไม่ได้เลือกเลยอ่ะปกติก็คือถ้าเผื่อมีคนรู้ว่าเขาชอบอะไรจะมีคนแบบซื้อมาฝากอย่างเวลาเรามางานเนี่ยก็จะมีพี่ๆแบบส่งมาให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แม่เขาพูดนะคือก่อนหน้านี้เรามีไลฟ์แล้วเราก็จะบอกว่าขอความกรุณางดของชำร่วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยของเล่นเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องชาร์จว่าโอเคของใหม่ที่มาแล้วแบบสมมติว่ามันยังใหม่มากแล้วมันยังซ้ำกับของเดิมเราขอเก็บไว้ก่อนเอาของเดิมเล่นให้จนเบื่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาของใหม่มาอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะแบบไม่มีที่นอนใช่แบบระบายออกมาระบายของตรงต่อไปเลยตรงต่อให้เคยพยายามจะระบายเหมือนกันแต่เขาจำได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าของเล่นเขาเล่นเนี่ยบางทีมันเสียหายครับมันชำรุดก็ส่งต่อมันก็ยากใช่ค่ะเหมือนแบบรถอย่างเงี้ยมีอยู่เหลือ2ล้ออีก2ล้อคือหลุดไปแล้วแล้วมันเอาติดกลับมาไม่ได้ไงค่ะบางทีก็อาจจะให้คนอื่นก็อาจจะเป็นแบบว่าคัดทิ้งอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าเรียกว่าเล่นถุงใช่แล้วของใช้อ่ะครับสําหรับคุณแม่เตรียมตัวยังไงอะไรอย่างงี้หมายถึงว่าของใช้ที่เราเห็นหมายถึงว่าสําหรับน้องผู้ใหม่ใช่มั้ยคะคืออย่างรอบแรกเนี่ยออยเตรียมของไว้แบบเกินจริงไปมากเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เรามือใหม่แล้วเราก็แบบไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครว่าอะไรต้องเตรียมเราก็เตรียมหมดฉะนั้นวันที่ออยไปคลอดแล้วคือกระเป๋าใบใหญ่มากแล้วเราถ่ายมาลง YouTube ของช่องเราใช่มั้ยก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าฉันแค่นั่งแท็กซี่ไปเฉยๆตัวเปล่าเลยอะไรเงี้ยไปได้แล้วสุดท้ายก็คือแบบแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าประมาณไหนก็จะไปเล็กลงเยอะค่ะตอนนี้มีแบบว่าเริ่มแบบมองแล้วว่าจะแพ็คอะไรไปก็ยังไม่ได้เริ่มมองก็คือเรามีในใจแล้วเราก็แค่แบบรู้ว่าประมาณนี้ก็คือมันไม่ได้เยอะเหมือนครั้งที่แล้วแล้วไงครั้งที่แล้วคือเตรียมไปแม้แต่ทิชชู่อะไรเงี้ยก็คือแพ็คไปเราก็ถามว่าแบบเอาไปทําไมต้อง3แพ็คเริ่มมีเป็นหุ่นใจใช่มั้ยแม่คือเราก็กลัวว่าเราจะไปขอบ่อยเพราะว่าเป็นคนจะใช้ทิชชู่เปลืองเราก็เอาของเราไปเองด้วยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าคนก็ชมว่าของนี้มีออนคือแข็งแรงมากเป็นน้องแฝดด้วยอ๋อแต่ว่าเวลาไปไหนจะมีแต่คนทักว่าเป็นผู้ชายลูกชายแน่เลยท้องแหลมใช่เพราะว่าท้องแหลมมากไม่เกี่ยวเลยไม่รู้เหมือนกันทางกายภาพก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อของท้องแรกกับท้องสองมันฟิตไม่เท่ากันหรือว่ามันเป็นเพราะว่าลูกชายลูกสาวอย่างนี้ไม่บอกไม่ได้เลยแต่ว่าแบบแม่เราก็คือเดินทำงานก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่คือถ้าท้องที่แล้วนี่นะออยนั่งรถเข็นตลอดเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นแม่มือใหม่แล้วเรามีปัญหาปากของลูกสั้นใช่ไหมเราก็จะกลัวมากทุกการเดินอะว่ามันจะสั้นลงแต่พอมาท้องเนี้ยเหมือนแบบเราก็มีประสบการณ์หรือว่าความกังวลอะไรเราอาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยไม่แล้วหรอกไม่หรอกแต่ว่าเราไปเช็คแล้วปากของลูกก็ไม่ได้มีสั้นคือถ้าเผื่อคุณหมอเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้ต้องคอนเซิร์นนะอันนี้ต้องระวังนะเราก็จะระวังแสดงว่าต้องมีปัญหาที่เคยมีไม่มีแล้วใช่ปัญหาที่แบบที่เป็นปัญหาใหญ่ไม่เจอค่ะแล้วเรื่องแบบกดน้ำตาลอะไรก็ผ่านเกณฑ์ดีก็คือใช้ชีวิตได้ปกติอะไรเงี้ยค่ะนี่แบบข่าวตัวนี้พลอยยังจะรับงานคือออยก็จริงๆอ่ะผมมาบอกว่าไม่เป็นไรเลยพักผ่อนบ้างเนี่ยก็คือแบบแต่ว่าคนรับงานไม่ใช่ผมนะโอเคก็คือใช่ก็คืออาจจะคุยกับพี่เอ็มผู้จัดการพี่เอ็มก็ว่ามาดามหรือเราก็จะเรียกกันแบบแซวๆเนาะว่าแบบมีงานอย่างนี้แต่ว่าคือพี่เอ็มก็จะคานเราค่ะคือถ้างานไหนที่มันเป็นคอมมิตยาวๆแบบว่าถ่ายต้องถ่ายอีก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคงจะรับไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าปุ๊บปั๊บตรงนั้นแล้วมันทํางานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะรับอะไรที่มันใกล้ๆพูดได้มั้ยคือปกติอ่ะคืออย่างงี้ผมไม่รู้คิวตัวเองเลยนะปกติผมต้องบอกว่าผมต้องถามเมียว่าแบบเฮ้ยมีเราทําอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปงานทําที่หน้าทําอะไรอ่ะคือรู้หมดทุกอย่างดีลงานทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีแบบว่าแบบอ้าว
อ๋อวันนี้ต้องมาเซ็นทรัลเหรอเออโอเคโอเคโอเคใส่สีอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนแบบว่าจองคิวช่างหน้าช่างผมเสื้อผ้าเดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อเสื้อนะต้องดูตารางว่าวันนี้ว่าเอาวันนี้ไปดูซื้อเสื้อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีคือเขาก็จะคุยจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกับผู้จัดการใช่ไหมครับเสร็จแล้วเวลาที่เขาคุยงานบางทีเขานึกว่าแบบเขาคุยกับผมแล้วก็จะบอกว่าก็งานนั่นไงบอกไปแล้วไงไม่มีไม่เคยรู้ไม่รู้เรื่องบอกแล้วช่วงนี้คือถ้าแบบยังพอแบบไหวอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังรับงานอยู่ใช่ใจเราสู้มากค่ะมันมีแข็งแรงมากช่วงนี้เขาแบบเตรียมไปทำเทปเลยขนาดใกล้โค้งแล้วจริงๆช่วงที่แล้วอ่ะก็แข็งแรงนะไม่มีภาวะอะไรก็คืออยู่ถึง38สัปดาห์คลอดอะไรเงี้ยก็กะว่าท้องนี้ก็ภาวนาว่าจะให้อยู่ถึง38สัปดาห์อีกอะไรเงี้ยมีเผื่อเดินเร็วหรือยังไงแบบด้วยความแบบเรากระฉับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เผื่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแบบมันอุ้ยอ้ายมันวิ่งไม่ไหวคือถ้าวิ่งก็คือแบบมันไปไม่ได้จริงแต่ว่าตอนขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าตกหลุมเขาก็จะแบบร้องเจ็บขับรถดีๆหน่อยอะไรเออคุณท้อก็เลยต้องก็ระวังขึ้นก็พยายามแล้วเขาจิกหน้าใส่แต่ท้องนี้พี่บีมก็คือชมภรรยาสวยตลอดเดี๋ยวเมื่อเช้านี้ตอนแต่งหน้าเสร็จผมก็จะรู้สึกว่าแบบสวยจังจริงเหรอแต่ไม่ได้พูดไงนี่สังเกตนะเขาติดดามาทำงานเด็กไงเผื่อว่าจะดูเด็กลงเขาบอกว่าอย่างนี้เหรอคะให้กำลังใจหรือว่าชมคนนี้คือเวลาเขาชมอ่ะดูหน้าเขาจะดูไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่แล้วก็จะรู้สึกว่าจริงใจที่ร้านแซวหรืออะไรหรือแบบมันเป็นความคิดที่ตรงกันข้ามแต่พูดอีกแบบนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่สงสัยเกินไปแล้วดูสิแล้วดูหน้าสิจับใจไหมพี่บีมจับใจไหมเวลาจับใจเวลาชมก็คือแบบว่าเออจับใจเสียงสูงอยากได้รถหรือเปล่าอยากได้รถคอนเทนต์ใช่ยับบอกลูกแบบหลายครั้งมากเราพูดใส่หูลูกใช่พูดใส่หูลูกอย่ามายุ่งพูดดังๆอันระวังไหมคะอันระวังปอร์เช่ไหมคะพี่ก็บอกว่าถ้าจะซื้อปอร์เช่ก็คือแหวนเพชรมันมีต้องมาเพิ่มเออจะมาปอร์เช่อย่างเดียวไม่ได้แต่เคลียร์นี้ก่อนคือจริงๆแล้วทั้งไหนนะคือต้องเก็บเงินค่าเล่าเรียนลูกก่อนว่าคือมันเป็นการพูดแบบว่าแซวกันไปแซวกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เตรียมตัวซื้อแหละแต่ยังโสดซื้อยังค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่ยังคิดอยู่ว่าออกมาอีก2คนนี้จะนั่งรถอะไรต้องคิดอันนี้ก่อนใช่เพราะว่าอีกหน่อยต้องติดคาซีทหมดแล้วเนาะแล้วเราตอนนี้เราใช้รถตู้อยู่อย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอ๊ะเรารถตู้ปุ๊บอ้าวแล้วพี่ผู้ช่วยจะไปด้วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะได้รถตู้เพิ่มแทนปอร์เช่ใครจะขับอีกไงเออแล้วจะจ้างพี่คนขับรถให้พี่ผู้ช่วยแต่ว่าพ่อก็คือขับไปกับเอออย่างงี้เราก็แบบเอ๊ะคิดอยู่หรือเราจะต้องถอยแบบมินิบัสสุดท้ายพ่อก็ยังต้องขับรถอยู่ดีใช่แต่ว่าถ้าหลังจากคลอดเราก็คงต้องทางนี้อาจจะต้องพักงานไม่พักค่ะประกาศตรงนี้นะคะว่าค่ะพักนิดนึงก็อาจจะแบบช่วงอยู่เดือนอะไรอย่างเงี้ยพักเถอะพักบ้างมีความแบบติดหนึบกับผู้คนมากๆเวลาแบบมาเล่นด้วยหรือทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะน้องพีพี่ไม่ยอมก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรเหมือนกันค่ะพี่ก็จะชอบสักประมาณเดือนหนึ่งค่ะที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆก็ไม่ยอมให้กลับบ้านไม่ยอมให้กลับบ้านใช่ไม่ทำงานคือถ้าเขาแบบเจอใครแล้วเขาคลิกด้วยแบบเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาคงสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมให้กลับบ้านคิดว่าเขากำลังแบบจัดการความรู้สึกตัวเองเรื่องการแบบการจากลาอะไรเงี้ยเขาเพิ่งเรียนรู้ว่าแบบเออมันความเจ็บปวดของการจากลาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือต่างกันกับก่อนหน้านี้คือเขาก็บายบายของใช่เขาก็จะแบ๊วตอนเขายังไม่รู้ตอนกลับรถติดนะใช่ซึ่งตอนนี้พี่ทียังแบ๊วอยู่พี่ทีก็ยังแบ๊วอยู่ก็แต่น้องพีก็คือเหมือนน้องพีเขาจะเร็วกว่าประมาณแบบ6เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของอารมณ์นะคะแต่ว่าของพี่ทีเนี่ยเขาจะเร็วกว่าในเรื่องของร่างกายเขาเรื่องการใช้ร่างกายเรื่องคือเขาแข็งแรงกว่าเขาแบบเหมือนอาจจะโครงสร้างเขาใหญ่กว่าวุ่นเร็วความไวคนละด้านใช่ใช่แล้วเวลาต้องจับลาเราบอกลูกยังไงบ้างบอกคนเวลาที่เขาแบบนี้เราจะแบบว่ามองกลยุทธ์ในการหลอกล่อพี่ก็ต้องหลอกว่าแบบไปเข้าห้องน้ำอย่างพี่บูดี้นี่หลอกไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะตามไปเหมือนกันแต่เขาจะตามไปเหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็ต้องคือก็ต้องเรียนรู้แหละใช่ครับอาจจะแบบยอมเปิดการ์ตูนให้เขาดูเพื่อให้เขาไปเพลินกับตรงนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากให้เขาโดนกระชากอารมณ์แบบว่าจากการสูญเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆจนเราไม่รู้มันจะเป็นพงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะอีกหน่อยเดี๋ยวเขาต้องเข้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเขาจะฝังใจกับเรื่องของการจากลาอะไรเงี้ยค่ะก็เบี่ยงเบนความสนใจเขาไปเปิดการ์ตูนให้เขาดูหรือว่าชวนเขากินขนมอะไรเงี้ยให้เขาเพลินๆสักแป๊บนึงแล้วพอเขานึกได้ก็ถามว่าอย่างน้องสาวอะไรเงี้ยเขาถามว่า
เอ๊ะอีใหม่อยู่ไหนอ่ะเขาบอกอ๋ออีใหม่กลับบ้านไปแล้วไงลูกอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอ่ะก็โอเคแล้วเพราะว่าเขาชินแล้วอะไรต้องดึงความสนใจเขาดึงความสนใจใช่เหมือนเวลาเขาอินกับอะไรเขาจะอินกับสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งมาแยกจากเขากับสิ่งนี้ทันทีทันใดแบบทันทีทันใดต้องค่อยละมุนละม่อมช่วงแรกที่เป็นมีอาการแล้วแบบร้องไห้แบบน้ำตาหยดเป็นไงบ้างคะพอตอนแรกก็งงก็งงเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเนี่ยคือเขากำลังเปลี่ยนอารมณ์เรานึกว่าเขาแค่ไม่อยากให้ป้าเอ็มกลับบ้านคือคนแรกๆที่เราเห็นคือป้าเอ็มเลยแต่ว่าป้าเอ็มคือเราเจอกันบ่อยแล้วเราก็แบบป้าเอ็มก็เล่นกับลูกสนุกมากอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าธรรมดาเขาก็ไม่อยากให้กลับบ้านอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆเริ่มเป็นกับพี่วูดดี้ก็เป็นคุณอาจุ๋ยก็เป็นคนที่เพิ่งเจอกันวันแรกก็เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อสงสัยเขาคงแบบมีพัฒนาการทางอารมณ์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่พีเองก็ติดน้องเหมือนกันพี่ทีก็ติดน้องใช่ๆๆพี่ทีก็แบบว่าไม่อยากจากน้องเลยบางทีถ้าเห็นน้องแบบขึ้นรถไปบางทีเขาแบบขึ้นรถไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะร้องไห้แบบอย่างเงี้ยหน้าคนน่ารักอะบางทีแบบเรามองก็จะรู้สึกว่าแบบมันตลกตลกแต่ว่าแบบเอ้ยแต่ลูกเศร้าอยู่เขาติดกับปกติไหมคะจากที่ผ่านมาจริงๆเวลาเขาอยู่บ้านเล่นกันเขาไม่ได้ติดกันนะคะเขาก็เล่นเขาก็แกล้งกันเขาก็อะไรกันปกติแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าน้องอ่ะกำลังจะออกจากบ้านไปอ่ะเขาจะไม่อยากให้ไปเขาก็จะแบบว่าน้องพีไม่ให้ไปก็ถามว่ารักน้องเหรอรักมากแต่เวลาอยู่บ้านก็คือไม่ได้แสดงความรักมากอะไรกันเล่นกันแล้วก็ใช่แล้วทะเลาะกันเหมือนเดิมแย่งรถกันอะไรจังหวะคือถ้ามีใครหายไปจากตรงนั้นใช่แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ดูแล้วก็แฮปปี้นะเพราะว่าแบบลูกรักกันเนอะดูมีแววแล้วอีกหน่อยฉันไม่อยู่ก็จะได้ดูแลกันได้เรามีมองกันไกลมองกันไกลคุณจุ๋ยก็มาหาบ่อยใช่ค่ะคือตอนนี้เขากำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เขาก็อาจจะแบบว่าอยากจะมาลองอารมณ์ดูซิว่าอยู่กับเด็กประมาณไหนเลยจริงๆคือพุทธเขาเป็นคนรักเด็กด้วยลูกชายใช่มาลองซ้อมเลี้ยงมาลองสองเลี้ยงแล้วก็น้องจุ๋ยก็ทำกับข้าวเก่งมากมาแล้วก็คือไม่ว่าเราจะไปบ้านเขาหรือเขาจะมาบ้านเราเขาก็จะมีอาหารมาตลอดอย่างเรามีประสบการณ์แล้วแนะนำไปไงไหมคะบ้านนั้นว่าบ้านนั้นไม่รู้จะชอบหรือเปล่าสิ เพราะว่าอย่างจุ๋ยมาถามว่ากินอันนู้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมคือบางทีผมคิดว่าพุทธคงจะห้ามบ้างบางทีอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบระวังสำหรับท้องแรกนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะแบบระวังทีนี้จุ๋ยก็จะแบบรู้สึกว่าแบบต้องไปถามคนที่แบบผ่านมาแล้วก็คือถามออยออยบอกกินได้ทุกอย่างกินเลยเต็มที่ไม่ใช่มาตรฐานของแม่ที่แบบว่าสตรีกอะไรอย่างเงี้ยคือจุ๋ยบอกว่าจุ๋ยอยากจะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเลยคือแบบบางทีช่วงแพ้ท้องเนอะเราอยากจะกินอะไรแบบจัดๆเอาแบบว่ากินได้เลยอร่อยพี่มีเตือนพี่พุทธไหมคะว่าแบบเอ้ยช้าช่วงแรกคือผมก็บอกว่าแบบเอาจริงก็คือเตือนได้แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะก็ต้องตามใจคนท้องเพราะว่าโอเคร่างกายก็สำคัญแต่ว่าจิตใจมันสำคัญที่สุดมันนิดสักหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะบ่นเพราะว่าแบบพอเตือนเขาปุ๊บเขาเริ่มแบบว่าหันกลับมามองตาของฝั่งเราก็เริ่มแบบก็เริ่มเงียบแล้วแต่ว่าเรารู้ว่าที่ทางเราอยู่ตรงไหนพยายามทำให้เกิดปัญหาไม่เกิดเอาจิตใจก่อนจิตใจก่อน